สวัสดีพี่ใหม่ค่ะเด็กดังอะไรแม่สวัสดีปีใหม่ค่ะผมก็สงสารไอมากเลยค่ะทุกคนไอดูนั่งตอนนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะฮะอันนี้ออกแนวเชียงใหม่อ๋อพัทยาค่ะพัทยาไปติดต่อที่ผมลงไปก่อนไปอันนี้ออกแนววุ่นวายแล้วนะคะเราอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะก่อนที่พวกเราจะมาอยู่ในสภาพนี้เนี่ยมาคืนเป็นสภาพนี้ค่ะเจ็บแล้วไอ้สุดว่าไอ้แค่ไอ้แค่ว่าไงแฟนว่าโอ้โหคือแบบว่าแต่ละคนเนี่ยคือแบบเละกันมากโดยเฉพาะคนกลางของเรานะคะบีไปไหนมั้งคะเมื่อคืนค่ะเล่นตัวจะเล่นอะไรว่าอะไรนะบีจะมีซีนนั่งตัวดีค่ะค่าแก๊ปกรุงเทพ200มีอยู่นี่นั่งแก๊ป 3,000 3,000 3,000 เนี่ยจนแล้วเลยค่ะพวกเต็มร้อนแต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันแค่นี้ทุกคนเป็นที่แบบจิ๊บก็เคยแก่ไม่มีใครแก่นะอันนี้ออกแนวอันนี้ออกแนวมากชื่อยุ15เหมือนว่าเรารู้ตอนลำก็เลยกับว่าด้วยความที่มันเป็นแบบวันแรกของปีคุณผู้ชมขาจะไปทำความดีนิดนึงด้วยการทำบุญไปมูเตลูนะคะเพิ่มพลังเราไม่ได้มูเตลูธรรมดาอ่ะทำไมอ่ะเรามูเตลูอู๋มูเตลูอู๋จะทำกินทำดีๆหรอขอโยกทำดีๆหยุดโยกได้ทำกินทำดีๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรายังไม่ได้สวัสดีปีใหม่พี่เขาเลยใครนี่ไงสวัสดีปีใหม่ค่ะเริ่มต้นปีใหม่โดยการเจอพวกหนูเออหัวพี่สนุกไหมไม่ปวดหัวครับตลกดีมันไม่น่ามาสนุกตอนปีใหม่อ่ะปีนี้ก็คงจะมีความสุขทุกปีอ่ะแต่มีคำหนึ่งที่พี่ติดพวกหนูแล้วคือคำว่าวันนี้นะคะพวกเราขอเสนอคำว่าแนะนำการใช้ประโยคหน่อยอ่ะแม่แต่ว่าที่ที่แม่จะพาหนูไปที่นี่คือที่ไหนแล้วปังแล้วปุ้ยกันไหนแล้วคุณผู้ชมฟังหน่อยฉันเคยมากับศิลปินดังท่านหนึ่งอันนี้บอกเลยคือนางอ่ะมีละครที่บอกตัวย่อไม่ได้นางมีละครเรื่องนึงคือดังมากก่อนนะแล้วก็มาทำอีกเรื่องนึงแปะช่องน้อยสีทีนี้พอแป๊กปุ๊บก็มาที่นี่ก่อนที่ละครเรื่องกกจะออกเนี่ยพอมาปุ๊บกลับไปกกดังเลยฮะดังแบบน่ากลัวแล้วฉันก็ปังมากเลยเขาที่นี่เลยเหรอใช่ชื่อว่าครูกายแก้วเดี๋ยวขึ้นครูแก้วบินมันไหมเราขึ้นได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นตรงไหนบินตรงไหนบินครูแก้วบินมาฟิวเหมือนจะเล่นนะเดี๋ยวลองไปดูองค์จริงค่ะได้แม่องค์จริงแม่เคยที่นี่หรออุ้ยแม่มันทำซ้ำมากเลยอ่ะแล้วมันมีห้องลับด้วยเอาขอเขาดูเข้าได้เปล่าจริงหรออุ้ยทุกคนตื่นเต้นอ่ะพี่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยานะคะบรรยากาศคือใช่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวที่นี่แม่รู้จักได้ยังไงนอกจากแบบดาราท่านนั้นพามาก็นั่นเลยระบือนามหรอระบือนามเห็นองค์ท่านอยู่ตรงนู้นเอาว่ายครูกายแก้วทั้งหมด3จุดตอนนี้นะคะเราก็เตรียมเครื่องสักการะใช่ครบแล้วนะคะมีหลายอย่างมากของพี่ครูคืออะไรคะก็จะมีส้มค่ะแล้วก็เป็นแก้วแหวนเงินทองเมทัลสีทองมีล่ะงั้นเลยอย่างนี้นะคะเป็นเทียนส้มไปค่ะไปทีกันค่ะแม่ขั้นตอนต้องทำอะไรบ้างคะนะคะถวายเทียนส้มก่อนโดยใช้เทียนอันนี้ต้องไปคือเทียนอันนี้ถูกไหมคะอาสวายเทียนถวายเทียนก่อนได้งั้นหนูวางเทียนไว้ก่อนหรือยังไงใช่วางไว้ก่อนปึ้งไปจุดอันนี้ได้ค่ะห้ามเป่านะแบบนี้ต้องหาเทียนมานะคะแบบนี้ในวันนี้เรามีไฟแล้วค่ะจุดของตัวเองแล้วก็ส่งให้เพื่อนเคล็ดลับของฉันนะคืออะไรรู้ป่ะคือฉันจะเปิดหน้า IG แล้ววางปึ้งเลยใช่อันนี้จุดต่อได้เลยต้องทำจริงหรอใช่จุดต่อได้เลยมันเคยเกิดปาฏิหาริย์มากคือฉันอะอยากทำรีจุฬาธรรมศาสตร์มานานมากแล้วเพราะว่าเสร็จปุ๊บฉันได้ทำปึ้งเลยรีจุฬา3แมตช์ได้ทำหมดอุ้ยแรงมากไม่อยากดูใน IG จะรู้เลยแบบปึ้งจริงทีนี้สะบัดดับดีๆอ่ะเปิดหน้า IG พร้อมเปิดแล้วเคล็ดลับหลักปึ้งนี่แบบนี้ใช่ไหมแม่ใช่แม่แล้วแม่ก็วางใกล้กับขนมทองเราให้ท่านเห็นวางไปเลยแล้วจุดเทียนคุยแม่ตื่นเต้นมือสั่นอ่ะจริงขนลุกฉันนี่ขนลุกเลยตั้งนโม3จบแล้วก็สวดบทท่านอ่ะ3ครั้งแล้วก็มองเข้าไปในตาท่านแล้วก็ขอเลยก็จะมีบทสวดให้ด้วยนะคะใช่แล้วสวดอันนี้มะอาอุครูกายแก้วเมตตาจะมหาราชาสัพพะเสน่หามามะจิตตังปิยะมามะ
แล้วก็อธิษฐานอีกรอบหนึ่งเปิดหน้าเพจเลยแล้วก็บอกว่าวันนี้แค่เอาช็อกโกแลตกับส้มมาถวายแล้วนะคะเนี่ยขอให้หนูแบบมีเงินเข้ามา10,000,000,000,000ขอให้เงินหนูตองเงินว่าไปดีมั้ยอิ่มอิ่มบุญความรู้สึกดีมั้ยขออะไรไปฮะขออะไรไปขอให้ปังๆปังๆเหมือนจือปากทุกคนจะบอกว่าเช้าวันที่เราแฮงอะจริงๆมันไม่เหมาะกับการทำอะไรทั้งสิ้นเลยไม่เหมาะเลยเพราะตอนนี้คือแบบว่าไอ้ก็ปอกพี่ฟุกก็ไม่ปอกนะไม่ปอกอีกปอกต้องถามจริงนะตู้มาทำไมทำไมอ่ะเปลี่ยนแกลเลยฉันนั่งเป็นคุณนายนะครับนอนได้เลยสิบคนสิบคนอ้าวสรุปจะหลับหรือไม่หลับหลับตื่นตื่นอืมจิวหลับตื่นตื่นจะสร้างบีซีให้คอนเทนต์แล้วเป็นนอนคนตอนอะไรตื่นซีนมีงานแสดงปีนิวยานาเลอแดงมากร้องไห้เหรอไอ้ก็เธอแก่แก่เป็นความสุขมากนะก็รักฉันมากแม้เรามาที่นี่ปังมากพี่แนนน้องพี่นาแนะนำมาว่าให้มาแต่ว่าต้องเดินแอบเดินเข้าไปกรุบๆเนาะแกพาฉันไปนี่หรอนี่เขาไม่ใช่ตรงเต้นเนี่ยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ปัญหาคือรถเข้าไปไม่ได้เราต้องเดินเท้าบ้าเมตร60เมตรเองนี่ไงเอายังเอาไปเลยยังไม่ต้องฟอส้มปล่อยเหรอส้มปล่อย เป็นสิ่งที่ใครอยากมามากๆเลยอ่ะคือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่ได้เที่ยวอ่ะพี่ฟูหนูอย่างเช่นเวลาคนเข้ามาเชียงใหม่ก็จะแบบอยากไปสวนป่าสนอยากไปอะไรที่เขาไปกันสวยๆงามๆอ่ะแต่หนูเป็นคนไม่แบบไม่รู้เรื่องพวกเนี้ยเนื่องออกมาก็เลยแบบไม่ได้ไปต้องรีเสิร์ชจากเพื่อนที่เคยมาใช่ก็ไปอย่างนี้แทนนะครับอยู่อเมริกาคือไอ้ใครเป็นคนที่ร้อนใส่แขนยาวแต่ว่าไม่ร้อนเลยสบายตัวมากอากาศรถอ่ะแกอันนี้คือแบบใหม่มากนี่ถึงแล้วนี่ไงหนูต้องทำอะไรก่อนบ้างคะเดี๋ยวจะบรรยายสั้นๆนิดได้ได้ค่ะนี่นะคะทุกคนมาถึงก็จะมีโซนเก้าอี้นะคะแบบให้เราแบบว่าฟังคำบรรยายต่างๆจะได้ทำทุกอย่างแบบถูกวิธีค่ะทุกคนไม้ตะเคียนทองท่อนนี้ค่ะผมพ่อจะทำกว่าปีโอ้ยังไม่ได้แกะเนี่ยความโตรอบต้นนี่5 ฟุตค่ะองค์นี้มีผู้วนเข้ามาแก้บนทุกๆวันเพราะว่าขอพรแล้วในสำเร็จเขาก็เอกลุสีบค่ะทุกคนนี่คืออะไรคะไม้ตะเคียนทองท่อนนี้มันไม้ท่อนเลยน้ำหนัก2,500 กิโลค่ะสูง4 เมตรกว้างเมตรสองใหญ่มากจุดแรกเลยครับพี่ฟุขาสการะบูชาบูชาผูกของพ่อด้วยน้ำผึ้งป่าค่ะซึ่งเป็นน้ำผึ้งป่าแบบบริสุทธิ์เลยใช่แล้วคือที่นี่จะบอกว่าไม่วนเพราะว่าน้ำผึ้งป่าเนี่ยเขาให้เอากลับไปเอากลับไปกินมันสี่มงคลกับชีวิตเราแล้วก็ผลไม้เนี่ยถ้าเอากลับไหวให้เอากลับได้เลยแต่ถ้าเอากลับไม่ไหวเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถส่งไปชนิดให้เราที่บ้านเราไม่คิดค่าส่งด้วยอุ้ยเลิศจังเลยอ่ะนี่นะซึ่งเราสองคนก็เลือกเป็นแบบน้ำผึ้งป่านะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะถวายสร้อยให้กับหนูมูสิกะด้วยปังมากที่นี่นะคะเขาจะมีเป็น4จุดใหญ่ๆค่ะทุกคนขาที่เราต้องไปนะคะก็คือจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดตรงเก้าอี้สีเขียวตรงนี้ค่ะทุกคนขาเป็นจุดที่เราต้องนั่งสักการะบูชานะคะองค์พ่อนะคะที่ถูกแกะสลักจากต้นตะเคียนทองค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยค่ะจุดที่2นะคะหลังจากที่เราไหว้สักการะเสร็จนะคะผู้ชมขาก็จะต้องมาบอกผ่านหนูนะคะเพื่อจะได้นำสารต่างๆนะไปบอกองค์พ่อนะคะทุกคนก็วันอาทิตย์ก็ถวายมุกสีแดงหลังจากกระซิบเสร็จแล้วเนี่ยอีก1จุดไฮไลท์นะคะคือจุดที่3ด้านบนตรงโน้นค่ะทุกคนเราจะต้องขึ้นไปนะคะเพื่อไปทำการไปให้ถึงองค์ท่านไปจับเท้าองค์ท่านเพื่อรับพลังงานต่างๆนะคะไปกันค่ะโอ้เป็นพื้นไม้เลยค่ะทุกคน
สวยงามมากปีเป็นไงบ้างอายุพันปีจริงหรอนี่นะคะทุกคนก็จะมีเป็นแท่นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็อุ๊ยของใกล้ๆคือแบบดีเทลดีมากนี่เป็นไม้แบบแกะเลยค่ะทุกคนอู้สวยงามมากของจริงคือใหญ่มากค่ะทุกคนองค์พ่อขาโดนบันดาลให้หนูประสบความสำเร็จด้วยนะคะครูทำไมแค่ใจสั่นฉันใจสั่นมากเลยอ่ะดิฉันได้จับเท้าขององค์พ่อทุกคนใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ปังขอให้ร่ำรวยนะคะขอให้องค์พ่อบันดาลให้ผู้ที่พบเห็นคลิปนี้นะคะประสบความสำเร็จทุกเรื่องด้วยนะคะนี่ค่ะปาพี่ฟุขาจุดสุดท้ายของตรงนี้ที่แบบว่าพีคเขาบอกว่าพีคมากและสิ่งสำคัญนะคะสิ่งที่เขาบรีฟมาคือเราต้องเปิดประตูเองเพราะว่าประตูไม้จะหนักมากนะคะเพราะไม้หนาเพื่อได้รับที่อุ้ยสวยมากสวยมากสวยมากทุกคนโอ้โหตาไปหมดเลยอ่ะตาการตาไปหมดเลยค่ะที่ไหนนะที่ต้องเปิดเองอ่ะนี่ทุกคนสวยมากรองเท้าก่อนหนึ่งสองสามอุ้ยใช้แรงแกหนักจริงแกเขาใส่เรื่องยังอาการตามากเธอทำอะไรตกใจนี่ใหญ่อลังการมากสุดเนี่ยคือ bird eye view ไฮไลท์ที่เราต้องมาไงเธออลังการไหมตรงนี้นะคะไอ้ใครกำลังจะขึ้นจุดไฮไลท์นะคะนี่ปึ้งนะคะตรงนี้คือสวยมากพี่ฟุกเป็นไงบ้างสวยมากทำไมเราถึงต้องมายืนตรงนี้เรายืนเพื่อเห็นอะไร Bird Eye View ยังไงคะคือจะบอกว่านี่ถ้าเห็นในวิดีโอเนี่ยองค์พ่อเนี่ยอาจจะดูไม่ใหญ่ค่ะแต่องค์จริงคือใหญ่ใหญ่มากคือถ้าเราอยู่ข้างล่างเราต้องแงนมองค่ะแต่ถ้ามาอยู่จุดตรงนี้เราสามารถมององค์พ่อได้แบบตรงแบบตรงแบบนี้เลยแล้วเห็นลูกแก้วข้างบนไหมอ๋อไม่ว่าจะพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ลงค่ะมันจะสะท้อนแสงแสงอาทิตย์ก็จะไปอยู่ซ้อนอยู่ข้างหลังตรงนั้นท้องฟ้าสิตรงนี้ทุกคนดูสิแล้วก็ปรากฏการณ์จันทรุปราคานะคะก็คือจะเกิดขึ้นคือเห็นตรงนี้เลยนะคะทุกคนก็จะมีแสงพระจันทร์พุ่งตัวอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะแก้วสวยมากโอ้สวยมากสวยทุกอันเลยอ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้สวยมากอะไรแม้อะไรอันนี้คืออะไรไม่มีความรู้นะแต่รู้ว่ายากมากในการทำขั้นตอนเนี้ยมันไม่ใช่การวาดอ่ะลงสีแดงใช่ป่ะแล้วก็ลงทองขัดให้เป็นลายแบบเนี้ยคือมันโอ้โหดีเทลเลยทุกคนมันโอ้โหสวยมากก็ดูดิหมูโอ้สวยมากฉันตกใจเลยอ่ะต้องให้ไฟตัวเองเดียวอันนี้คือบานประตูที่เขาพูดไหมสวยมากเสาต้นนี้ดุ้งมากแกสวยมากเลยอยากให้ทุกคนมาจับมากนี่คือทองคำจริงนะคะทุกคนจะบอกว่าลายสวยเหมือนพัสซิลเลยมากแบบลายละเอียดแบบไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้ถูกไหมคะเอาทองคำเอาเงินแล้วน่ะไปแต่งเคลือบเสาเป็นก้อนๆอย่างนี้ไม่เคยมีที่ไหนทำมาก่อนว่าที่เราทุกแห่งในประเทศไทยไม่มีราชวังแห่งไหนก็ไม่เคยทำค่ะเราเป็นคนครีเอทดีไซน์ชิ้นนี้แล้วก็ทำมาเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เพิ่งเสร็จไปได้แค่5ต้นค่ะอีก6ต้นยังไม่เสร็จสิบเอ็ดต้นถ้าเสร็จพร้อมถ้าเสร็จหมดเนี่ยจะลายจะไม่ซ้ำกันเลยค่ะคือทองคำ 100% ครับ 100% ขูดไปได้นะคะต้องเอาไขควงมาไงทุกคนดูเร็วเป็นบุญตามากทุกคนขาก้อนนี้น้ำหนักบาทกว่าค่ะโอ้โหนี่เป็นเงินแท้นี่เป็นนาคแท้ค่ะลายนี่เป็นลายโบราณเลยนะครับเสามี11ลายไม่ซ้ำกันอันนี้ยังไม่เสร็จอันนู้นเสร็จแล้วข้างบนครีมกับสีแดงเสร็จแล้วไปดูแล้วก็ไปสัมผัสดูนะครับไม่ให้ถ้าเป็น3กษัตริย์เขาเรียกว่าจับคำแล้วคือที่นี่คือแบบจะปล่อยให้จับให้สัมผัสได้เลยได้หมดเลยจะอุ้มเสาได้สัมผัสงานศิลป์จริงๆเลยเนาะบอกว่าจะอุ้มเสากลับบ้านคนนึงอันนี้เป็นเงินเรือที่เป็นไม้อันนี้คือแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของจริงอ่ะเป็นนาคค่ะเป็นก้อนๆเหมือนกันนะครับ1ต้นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะอะไรนะคะสิ่งนี้คืออะไรนะคะเป็นงานแกะกระจกแกะกระจกหนา13มิลเอามือสัมผัสตรงนี้จะรู้สึกว่าเขาขุดเข้าไปในกระจกโอ้โหนี่มากเลยโอ้โหจริงด้วยแกะด้วยมือเลยครับช่างที่แกะกระจกอย่างนี้ได้
ในประเทศไทยมีไม่เกิน5คนครับงานคุณเข้าไปในเรื่องติดค่ะส่วนนั้นที่เป็นไม้สักยาว5เมตรสูง2เมตรครึ่งค่ะเป็นฉากรามเกียรติ์เขาเรียกว่ายกรบเธอเหมือนเคนภูมิในเรื่องนาคีเลยอ่ะอ๋อแล้วฉันคือแต้วฉันคือแต้วนี่ค่ะแม่แต้วค่ะสำหรับใครที่แบบว่าชอบงานศิลป์แบบไทยๆนะคะแนะนำมาที่นี่เลยนอกจากจะได้พลังจากองค์พ่อนะคะแล้วก็องค์แม่ตะเคียนแล้วเนี่ยคือแบบเรื่องพลังของงานศิลป์นี่คือแบบมันที่มากันที่อีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากมามากๆหลังจากที่ทำบุญเสร็จนะคะทุกคนคือร้าน Mars Cafe นะคะที่แบบกำลังฮิตมากในตอนนี้คือจริงๆไม่เป็นคนที่แบบไม่ชอบเดินทางไปอยู่แล้วแต่ว่าอยากมาเห็นของจริงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถ่ายรูปลงโซเชียลกันแบบว่าสวยมากเลยอยากมาค่ะแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ Mars Cafe แล้วนะคะโซนแรกหน้าร้านจะเป็นโซนแบบมินิมอลมากเลยนะคะเราถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อนไหมถ่ายรูปก่อนแสงหมดเนาะปึ้งเริ่มแล้วนะคะมุมมินิมอลนะคะแชะแบบนี้นะคะเก๋มากตอนนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะต่อแถวค่ะทุกคนเพราะว่าอยากถ่ายตรงนั้นมากคิวยาวมากแต่ว่ารอได้ค่ะด้านในนะคะด้านในนะคะทุกคนนี่ก็เป็นส่วนคาเฟ่ซึ่งแบบเก๋มากอุ๊ยคุณนี่คืออะไรอ่ะแต่งดีมากเลยอ่ะไอ้เป็นส่วนห้องน้ำนะคะมีโซนเหรอโซนนี้อยากก๊อปไปที่บ้านจังน่ารักมากนี่เป็นไงบ้างสวยทุกมุมเนาะสวยอ่ะพี่ฟุกเป็นไงบ้างก็คือว่าข้างหน้านะคะค่ะแบบคือแบบเป็นไซซาคนมาตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเวอร์มากยานอวกาศนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นเครื่องบาร์เอาไว้สั่งเครื่องดื่มก็มีกาแฟมีชาต่างๆข้างในเนี่ยจะบอกว่าเขาจำลองสตูดิโอมาว่าเป็นอวกาศเป็นสไตล์ถ่ายรูปสไตล์นางแบบนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในเก๋มากเดี๋ยวเราแฉบๆเข้าไปดูก่อนนะคะก็คือตรงโซนตรงนี้นั่นเองนะคะสวยงามมากเอาไงแม่หลอดตูแล้วแถแกก็หลอดสิอ้าวลายถุยซุปแรกไงเดี๋ยวลายห้าได้แม่ฟังมากทุกคนจะบอกว่าสรุปคือก็ไม่ได้ถ่ายรูปแบบตรงโซนที่มันเป็นสีส้มๆนะครับเพราะว่าคิวเนี่ยยาวมากก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะไปหาอะไรทานนะคะตอนนี้ก็คืออีกทีมีที่ทานอยู่ตรงตลาดช้างเผือกซึ่งเราก็ไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรขายบ้างค่ะก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันค่ะทุกคนก็คือเป็นฟิลแบบว่าเป็นอาหารที่อาหารแบบดูแลอาหารมัมมอยอาหารภาพรวมนะคะก็จะเป็นอาหารแบบโน่นนี่นั่นเป็นเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องไปหาอะไรก่อนนะคะว่ามีอะไรที่แบบน่ารับทานบ้างอุ๊ยน่าทานมากเลยทุกคนเราตัดสินใจนะคะทานข้าวขาหมูนะคะเพราะว่ากะทิรีวิวอะไรจะพูดว่าอะไรที่กรุงเทพไม่มีทำไมอ่ะขาหมูที่เนี่ยที่กรุงเทพไม่มีจริงเหรอใช่อ่ะใช่ไหมล่ะสาขาเนี้ยร้านเนี้ยมันมีแค่ที่ที่เชียงใหม่ไม่จะบอกว่าที่เนี้ยมันดังเดิมตั้งแต่ปี54คือเขียนอะไรว่าสุดดังเดิมมึงก็จะบอกว่าดังเดิมเลยดังเดิมได้หมดเปิดกล้องอ่านก็บอกว่ามันดังเดิมได้ตั้งเดิมเมื่อวานแม่จะบอกว่าใหญ่มากพี่ฟุ๊กลองยกขึ้นมาเทียบสิเทียบกับหน้าพี่ฟุ๊กนะคะรีวิวจ้างรีวิวข้าวขาหมูอุ้ยดูดิใหญ่นะอีทมากอุ้ยแล้วพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้ร้านนี้ก็ต้องดังสิฮะเออวกวกอร่อยไหมอืมเรามีปืนมีกล้วยค่ะกูมีมีดอืมอร่อยไหมเอ๊ะอะไรนะอร่อยไหมบีกินิลี่อร่อยไหมงับโอ้ยเสียว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 อร่อยไหมยี่ฟูอร่อยอืมพูดดีเขาทาปากเฮียมากเขาทาบางมากเลยอะบางบางต้องฉีกกับปากอ่ะอ้ามไงกินไหมคะอ้ำป้องป้องเดี๋ยวนี่บอกนี่เหมือนอ้ำเออไอ้ชมยีฟูก็เหมือนอ้ำเหมือน
ือนไปเลยคิดว่าเหมือนแล้วจะบอกยังไงเหมือนเลยปะไอ้โตไอ้ชื่อใครคนรู้จักเกาหลีไม่รู้อ่ะทุกคนวัดสุดท้ายที่แคลไปมานะคะคือวัดป่าแดดค่ะทุกคนค่ะซึ่งเป็นวัดที่เหล่าเซเลบศิลปินดาราส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปสักการะหลวงพ่อนะคะประจำวัดของวัดป่าแดดนั่นเองนะคะวันที่แคลได้ไปอ่ะคือได้เจอกับตัวท่านเลยนะคะก็คือพระมหาอาจารย์นะคะพยุงศักดิ์นั่นเองทุกคนค่ะนี่ก็ได้ถ่ายรูปกันมาด้วยนะคะก็คือได้เข้ากราบสักการะถือว่าแบบปังมากๆนะคะทุกคนค่ะแต่วันนี้เนี่ยจะมาให้ฟังหนึ่งอย่างนะคะคือตรงองค์พ่อพระพิฆเนศเนี่ยที่แกะสลักจากตัวไม้ตะเคียนน่ะแคลก็ได้นำตัวน้ำผึ้งป่าที่ใช้ในการไหว้องค์พ่อนะคะกลับมาที่บ้านด้วยจะบอกว่าถ้าไม่นับเรื่องไหว้องค์พ่อนะอันนี้เป็นหนึ่งในน้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดในชีวิตตั้งแต่กินมาเลยคือรสชาติหวานกำลังดีแล้วก็มีความแบบหอมแบบกลิ่นบางอย่างเล่าไม่ถูกเลยว่ามันหอมอะไรทุกคนค่ะซึ่งแบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะโทรไปแล้วก็สั่งมาเพิ่มอ่ะคือมันอร่อยจริงแล้วก็ชอบที่ขวดเป็นขวดพลาสติกแบบเนี้ยมันสามารถบีบได้น้ำผึ้งเวลามันเป็นขวดแก้วเดี๋ยวคือมันจะเทออกยากกันนึกออกป่ะซึ่งแบบอันนี้เราชอบมากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตไอ้แคลทุกครั้งที่ดื่มนะคะทุกคนแต่ว่ามีคนนึงพีคมากๆก็คือว่าความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อนั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์แค่ที่นั้นไม่พอนะตามมาเข้าฝันด้วยก็คือไอสื่อแฟนของดิฉันเองค่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยรู้สึกไงบ้างหลังจากที่ไปไหว้องค์พ่อมามันโล่งเขาอะเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าคาดไม่ถึงฮะก็คือเขาฝันไม่มันไม่เชิงฝันเว้ยคุณมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอะมันเหมือนความจริงมากแล้วเขารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือเขาฝันว่าท่านอะมาหาแล้วคือแบบว่ามันจับตัวเขาอะให้ลุกขึ้นใช่ป่ะหน้าตาเป็นไงข้างหน้าแบบว่าน่ากลัวมากตอนแรกอะสักพักนึงก็ค่อยๆคลายเป็นแบบว่าสวยเลยทีเนี้ยแล้วสบายสีเขียวใช่ป่ะชุดสีเขียวฮะถ้าเป็นชุดเขียวนี่คือตามที่คุณลุงเขาเล่าให้ฟังเลยนะว่าที่ฐานองค์พ่อและหลายคนจะเห็นว่ามีผู้หญิงเหมือนแม่ตะเคียนใส่ชุดสีเขียวไปนั่งอยู่ที่ฐานใช่เขาจำได้ว่าเป็นสีเขียวแต่ว่าชุดก็คือสวยอ่ะคุณรูปร่างท่านก็คือสวยเป็นคนสวยเลยแล้วไม่ใช่แบบวัยรุ่นหรือคนแก่ไปเลยอ่ะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่แบบประมาณ30แต่สวยมากท่านมาถามเขาว่าขออะไรไปวันนั้นนะแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาไปทำบุญอ่ะเขาขอพรไม่เป็นเออแล้วตอบไปว่าอะไรคือเขาเหมือนกับว่าขอให้ว่ามีโอกาสเข้ามาเยอะๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออท่านก็บอกว่าวันหลังอ่ะขอให้จอดจงกว่านี้นะเออเสียงท่านและสีหน้าท่านก็คือไม่เหมือนจะดุว่าเลยเราเลยเออท่านแบบว่าใจดีมากแล้วท่านก็ไปเลยเหมือนผ่านมาคนเหมือนท่านกำลังตามไปหาคนที่แบบว่าขอพรหรือเปล่าเดินสายใช่ในฝันคือเหมือนท่านมาเสร็จปุ๊บท่านพูดเสร็จแล้วท่านไปเออเหมือนเป็นแบบทางผ่านอ่ะวิดีอ่ะดีที่ได้เจออ่ะถือว่าปังนะเห็นไหมล่ะเอออืมอืมเอาล่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็สนุกสนานมากเอาล่ะทุกคนค่ะทริปปีใหม่ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทริปที่เริ่มต้นปีได้ดีมากๆได้ไปบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามีความนับถือนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าปีนี้จะต้องเป็นปีแห่งความปังแน่ๆเลยค่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนปังๆเช่นกันนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคลิปหน้าจะไปไหนกันต่ออยากให้ไปวล็อกที่ไหนหรือว่าอยากให้ปีนี้ใครมีคอนเทนต์ในรูปแบบไหนนะคะที่นอกจากโฮมทัวร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนข่าววันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครแชร์ขอให้ปังใครแชร์ขอให้แม่ตะเคียนอวยพรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปไหนอ่ะกลับแล้วเหรอย้ายแล้วเหรอไปแล้วย้ายอ่ะก็ประมาณไหนเท่าไหร่วันที่37นายอยากให้กลับวันที่37ทุกคนไอต้องกลับแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้แค่ถึงกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนแยกย้ายโหทุกคนคงชอบคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเหนื่อยมากสู้